สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอู่ฮั่นใน28ประเทศแล้วก็ดินแดนทั่วโลกนะครับตัวเลขนี่เพิ่มขึ้นเป็น638คนแล้วแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 31,481 คนด้วยมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับ 4,824 คนแล้วก็หายดีแล้ว 1,563 คนส่วนในจีนครับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่636คนนะครับเพิ่มขึ้น73คนภายใน1วันแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 31,161 คนครับสื่อจีนครับรายงานว่านายแพทย์หลี่หวนเหลียงนะครับคนนี้แหละคุณหมอคนนี้แหละเป็นคนแรกนะครับที่ออกมาเตือนภัยถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019คุณหมอหลี่เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาตี2กับ58นาทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นตรงกับตี1 58นาทีเมื่อคืนตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนเสียชีวิตเนี่ยคุณหมอหลี่มีอาการหนักขั้นวิกฤตเลยครับนายแพทย์หลี่ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นในโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่นั่นแหละก็คือที่โรงพยาบาลกลางอู่ฮั่นทำให้เขารีบแจ้งเตือนแพทย์พยาบาลคนอื่นๆนะครับในวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาแต่กลับถูกตำรวจจีนเนี่ยให้หยุดกระจายข่าวนะครับบอกว่ามันเป็นความเห็นผิดๆมันเป็นข่าวลือหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีความสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับเวลาที่คุณหมอท่านเสียชีวิตโดยสื่อจีนรายงานเบื้องต้นว่านายแพทย์หลี่เสียชีวิตเมื่อเวลา 3:30 นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ต่อมาก็แก้ไขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเสียชีวิตช่วง 2:00 ตามเวลาท้องถิ่นนะคราวนี้ข้ามไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับเรือสำราญลำนี้แหละครับ Diamond Princess นะครับโอ้เหล่าบรรดาผู้โดยสารลูกเรือเนี่ยถูกกักตัวอยู่นะครับอยู่ที่อ่าวโยโกฮาม่านอกชายฝั่งญี่ปุ่นเพราะว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นอีก41คนรวมเป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมดบนเรือสำราญลำนี้61คนนะครับผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยถูกส่งขึ้นฝั่งแล้วแล้วก็กระจายไปรับการรักษาต่อนะครับยังโรงพยาบาลหลายแห่งในญี่ปุ่นส่วนการตรวจผู้โดยสารและลูกเรือที่อยู่บนเรือลำนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้วและเรือลำนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการกักตัว14วันด้วยนะครับรอดูอาการของผู้คนต่อไปเอาให้ปลอดภัยแน่ๆก่อนที่จะให้ไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับจากการตรวจพบเนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นบนเรือสำราญลำนี้ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคุณผู้ชมครับเป็น86คนแล้วทำให้ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อันดับ1นอกจีนทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อนะครับคือก็เป็นผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำนี้แล้วก็ในพื้นที่อื่นด้วยสำหรับพูดถึงเรื่องบนเรือก่อนนะครับมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบนเรือลำนี้ทั้งหมดเนี่ย 3,700 คนด้วยกันที่ต้องติดตามดูอาการกันอยู่นะครับส่วนเรือสำราญอีกลำนึงชื่อว่าWorld Dream ถูกกักอยู่เหมือนกันนะครับที่ท่าเรือสำราญไทตักในฮ่องกงผลการตรวจชุดแรกพบว่าลูกเรือ32คนจากทั้งหมด33คนเนี่ยผลที่ตรวจเนี่ยออกมาเป็นลบนั่นแปลว่าไม่ติดเชื้อนะครับนะก็คือไม่ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นนะแต่ก็ยังไงก็ตามก็ต้องมีการดูแลกันต่อไปส่วนที่อังกฤษครับพบผู้ติดเชื้อรายที่3ได้รับเชื้อขณะอยู่ที่สิงคโปร์เขาคนนี้เนี่ยเป็นชายชาวอังกฤษวัยกลางคนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นชาวอังกฤษคนแรกในอังกฤษโดยผู้ติดเชื้อ2คนแรกที่พบในอังกฤษก่อนหน้านี้เป็นชาวจีนนะครับทั้งคู่เนี่ยนะก็เป็นชาวจีนที่มาอยู่ที่อังกฤษส่วนที่เยอรมนีก็ยืนยันล่าสุดว่าผู้ติดเชื้อตัวเลขอยู่ที่13คนนะครับการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในอังกฤษแล้วก็เยอรมนีล่าสุดนี้ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นในยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น30คนแล้วส่วนสิงคโปร์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายที่25มาเลเซียพบรายที่12ครับเกาหลีใต้ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นรายที่23แล้วนะครับค่ะ